on the bomb in the world. Now we gonna reach another. แต่มันชื่อเกมอะไรนะเหมือนเป็นตัวอย่างเกมที่เคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนใช่ Dead Island ภาค2หรือเปล่าใช่ครับเกมนี้ชื่อนี้นี่แหละแล้วก็ไม่แปลกเลยครับที่คุณผู้ชมหลายท่านจะรู้สึกแบบนั้นเพราะตัวอย่างที่กำลังดูอยู่เนี่ยเปิดตัวออกมาตั้งแต่เมื่อปี2014หรือราวๆ6ปีก่อนถ้ามีลูกก็ลูกโตแล้วนะแล้วไหนละเกมนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าและคำตอบของเรื่องนี้คือมันยังสร้างไม่เสร็จครับและเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างสุดยาวนานก็เริ่มต้นหลังจากที่ทาง Deep Silver ผู้จัดจำหน่ายเกม Dead Island ภาคแรกมีแผนที่จะสร้างเกมภาค2เนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงไม่มีใครสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีไปกว่า Techland ทีมสร้างเกมที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกมชุดนี้ขึ้นมาแต่บังเอิญครับช่วงนั้น Techland ก็กำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการสร้างเกม Dying Light อยู่ Deep Silver ก็เลยระหกระเหินตามหาทีมสร้างใหม่และได้ไปเจอกับ Jaeger Development เจ้าของผลงาน Spec of the Line จนได้มีการเจรจาตกลงกันจากนั้นการพัฒนาเกม Dead Island ภาค2ก็เหมือนจะไปด้วยดีครับมีการนำตัวอย่างเกมออกมาโชว์ในงาน E3 2014ตามด้วยคลิปเกมเพลย์ยาว5นาทีที่นำมาอวดในงานเกมคอมในปีเดียวกันแต่ว่าหลังจากนั้นในปีต่อมาครับในช่วงระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเกมอยู่ๆทาง Jaeger และผู้จัดจำหน่ายอย่าง Deep Silverก็ออกมาประกาศแยกทางกันกลางคันซะงั้นซึ่งทางคุณไชโมโอแมนผู้บริหารของทีมเยเกอร์ก็ออกมาให้เหตุผลถึงเรื่องนี้สั้นๆว่าก็เพราะวิสัยทัศน์ของพวกเราต่อโปรเจกต์นี้ที่ไม่ตรงกันมันจึงต้องลงเอยแบบนี้และหลังจากวันนั้นก็เงียบหายไปอีกประมาณ1ปีทางทีมซูโม่ดิจิตอลก็เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้สร้างต่อลากยาวจนมาถึงช่วงที่บริษัทแม่ของ Deep Silver ถูก THQ Nordic ซื้อไปแล้วตัวเกมก็ยังคงสร้างไม่เสร็จจนกระทั่งปี2019ครับทาง THQ Nordic ก็เปลี่ยนใจดึงเกมกลับมาสร้างโดยใช้ทีมพัฒนาในสังกัดตัวเองชื่อว่า Dambuster Studio ซึ่งถ้านับรวมๆตอนนี้เกม Dead Island ภาค2ก็เปลี่ยนทีมสร้างมา3รอบเลยครับแต่ที่ผมว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือเกมที่ผ่านมือหลายทีมพัฒนาแบบนี้มันมักจะออกมาไม่ค่อยเข้าท่าครับรวมถึงทีม Dambuster Studio ที่รับหน้าที่สร้าง Dead Island ภาค2อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นทีมเดียวกันกับทีมสร้าง Homefront Revolution ที่ก็เป็นเกมที่กระแสแย่อีกนั่นแหละงานนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆหน่อยครับว่าทาง THQ Nordic จะคุมเกมของตัวเองให้ออกมาแบบไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมคิดว่าสิ่งที่แฟนเกมอยากรู้มากที่สุดและทางคนสร้างไม่เคยออกมาให้คำตอบก็คือเกมนี้มันจะสร้างเสร็จตอนไหนเนี่ยแหละครับและเรื่องราวของเกมที่เปิดตัวแล้วหายเปิดตัวแล้วเงียบเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งครับจากหลายเหตุผลโดยความแปลกพิสดารคือเกมพวกนี้ไม่เคยถูกประกาศยกเลิกการพัฒนาแต่ในทางเดียวกันมันก็ไม่เคยออกมาให้เล่นสักทีและผมกำลังพูดถึงเกม Damn. เปิดตัวให้สุดและหายไปแบบงงๆ Beyond Good and Evil 2เกมแอคชั่น RPG จาก Ubisoftที่ก็สร้างเสียงฮือฮาในหมู่บรรดาแฟนเกมไปตั้งแต่งาน E3 2017เลยครับทั้งจากตัวอย่างเกม2ตัวและวิดีโอโชว์เกมเพลย์ยาวร่วม20นาทีแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เกมนี้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือตัวเลข2ที่ห้อยท้ายชื่อเกมอยู่นี่แหละครับเพราะถ้าจะพลิกไปดูที่จุดเริ่มต้น Beyond Good and Evil เป็นเกมจากปี2003ครับที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครเจดนักข่าวสาวที่จะต้องออกไปล่วงลับการทำงานของรัฐบาลต้องสงสัยเพื่อปกป้องดาวเคราะห์จากการโจมตีของเหล่าเอเลี่ยนถึงแม้เกมที่นำเสนอออกมาในแนวแอคชั่นไขปริศนาจะได้รับคำชื่นชมจากหลายสำนักรีวิวแต่กลับตรงข้ามกับยอดขายเกมที่พังยับไม่เป็นท่าจนทาง Ubisoft ไม่กล้าลงทุนสร้างภาคต่อจนกระทั่งเข้าสู่ปี2008ภายในงาน Ubi Days ตัวอย่างเกม Beyond Good and Evil ภาคต่อก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการตามมาด้วยตัวอย่างเกมที่หลุดออกมาในปี2009ที่เผยให้เห็นตัวเอกจากเกมภาคแรกชัดเจนเหล่าแฟนเกมก็เริ่มใจชื้นเลยครับว่ายังไงก็ต้องได้เล่นแน่ๆแต่ว่าหลังจากที่ตัวอย่างนั้นหลุดออกมาสถานะของเกมชุดนี้ก็คุมเครือมาตลอดจนเปิดวาร์ปข้ามมาอีก8ปี Beyond Good and Evil ภาค2ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน E3 2017พร้อมกับเกมโฉมใหม่ที่ถูกนำมาอวดภายในงานตั้งแต่ Engine Game และความเป็น RPG แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เกมฉบับนี้แตกต่างจากตัวเกมเมื่อตอนปี2009
นั่นก็คือเนื้อเรื่องของเกมที่เซตให้เกิดขึ้นก่อนเกมภาคแรกและตัวละครเจดที่จะไม่ใช่ตัวละครเอกในเกมภาค2แต่ว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ถึงทาง Ubisoft จะยังคงยืนยันคำเดิมว่าเกมยังคงพัฒนาอยู่แต่เรามาลองนับดูตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวครั้งแรกในปี2008นี่ก็ปากเข้าไปปีที่12แล้วนะที่เกมก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกมาวางจำหน่ายหลังจากการเปิดตัวรอบนี้มันจะหายไปอีกครั้งเหมือนตอนปี2008หรือเปล่าและภาคต่อของเกมนี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนอีกคำตอบของคำถามเหล่านี้อนาคตคือผู้กำหนดเลยครับซึ่งถ้ามันมีแค่เกมเดียวก็ดีเพราะถ้าย้อนกลับไปในงาน E3 ปีเดียวกันกับที่ Beyond Good and Evil ภาค2เปิดตัวคุณว่าเหมือนจะมีเกมน่าเล่นอีกเกมที่ดูท่าแล้วน่าจะถูก Ubisoft ดองไม่ต่างกันนั่นก็คือ First come first serveฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยโอ้โหใครเป็นแฟนหนังแฟนการ์ตูนแนวโจรสลัดเชื่อว่าก็น่าจะติดตามเกมนี้มาตั้งแต่ที่มันเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนแล้วล่ะกับ Skull and Bones เกมแอคชั่นบนเรือยักษ์เหนือท้องทะเลที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างโจรสลัดของตัวเองและท่องไปในมหาสมุทรอินเดียแบบเปิดกว้างพร้อมภารกิจมากมายทั้งในแบบฉบับเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวหรือจะออกไปร่องเรือพร้อมกับเพื่อนๆเพื่อแข่งขันกันแย่งชิงสมบัติสะสมความร่ำรวยในหมวดลูทฮันฉากดวลปืนระหว่างเรือสุดอลังการและเรือหรากรูปแบบทั้งหมดนี้มีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากระบบการต่อสู้ทางเรือของเกม Assassin's Creed Black Flag ที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นอย่างมากทาง Ubisoft ก็ไม่รอช้าที่จะหยิบมาขยี้ต่อจนออกมาเป็นเกมแยกของตัวเองครับแหมพูดมาซะอยากเล่นแต่เหลือไปเห็นชื่อคลิปแล้วก็เศร้าใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้อีกล่ะหลังจากที่มันถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในงาน E3 2017และ2018จนเข้าสู่ปี2019ครับทางผู้สร้างก็กลับออกมาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานในปีดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าต้องการจะทำให้เกมของตัวเองออกมาสุดยอดกว่านี้พร้อมกับคำยืนยันจากปาก Ubisoft ว่ากว่าที่ตัวเกมจะวางขายก็ปี2020หรือ2021นู่นล่ะจนล่าสุดในงาน Ubisoft Forward ก่อนที่ผมอัปโหลดคลิปนี้ลงไม่กี่วันเนี่ยแทนที่เราจะได้เห็นข่าวดีเรื่องความคืบหน้าของเกมก็กลับไม่มีซะงั้นมีแต่ข่าวร้ายคือตอนนี้เขากำลังล่ำลือกันหนาหูเลยว่าจะมีการรื้อเกมนี้สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมแง้มว่าเกมฉบับใหม่นี้จะมีเกม Fortnite เป็นแรงบันดาลใจด้วยเอาเลยครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้คงไม่มีใครรู้แต่การที่มีข่าวทำนองนี้ออกมาก็เหมือนเป็นการยืนยันเลยครับว่าน่าจะอีกนานเลยกว่าจะได้เป็นโจรสลัดในเกม Skull and Bonesว่ากันต่อในงาน E3 และปีเดิมอีกนี่แหละ2017เลขอาถรรพ์นะครับแต่คราวนี้พาไปชมเกมจากฝั่งปู่ Nintendo บ้างแล้วกันที่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่สร้างความดีด้าให้กับแฟนเกมหลายคนเลยครับเพราะมันคือการประกาศนำเกมเดินหน้ายิงขึ้นหิ้งของตัวเองมาสร้างเป็นเกมใหม่และเกมนั้นก็คือ Metroid Prime ภาค4ครับวิดีโอประกอบเกม Metroid Prime ภาค4ก็มีเท่านี้เลยครับเพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ทาง Nintendo ก็ไม่เคยเผยภาพหรือตัวอย่างอื่นที่มากกว่านี้ออกมาเลยแต่สิ่งที่ทำให้การเปิดตัวครั้งนี้สั่นสะเทือนไปทั้งวงการเนี่ยก็คงเป็นเพราะเลข4ที่ห้อยตามหลังอยู่นี่แหละครับเพราะต้องบอกว่าหลังจากที่เกมภาค3วางขายเมื่อช่วงปี2007ทาง Nintendo แกก็ดูไม่ค่อยจะใส่ใจกับซีรีส์นี้มากเท่าไหร่ครับภาคเสริมที่มีออกมาได้ไม่กี่ภาคหรืออย่างมากก็เป็นแค่การนำเกมเก่ามารีเมคใหม่ฉะนั้นภาค4เนี่ยเป็นสิ่งที่แฟนเกมเฝ้ารอมานานและก็เหมือนจะต้องรอต่อไปครับเพราะหลังจากการเปิดตัวในปี2017ข่าวเกมก็เงียบกริบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจนเข้าสู่เดือนมกราคมปี2019คุณชินยะทาคาฮาชิผู้จัดการของ Nintendo ก็ออกมาประกาศผ่านทางช่อง YouTube ว่าเกม Metroid Prime ภาค4เนี่ยจะมีการรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวนะทำไมมันคุ้นพร้อมกับเปลี่ยนทีมพัฒนาจากทีมบันไดนำโคมาเป็นทีม Retro Studio ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเกมชุด Metroid Prime นั่นเองเหมือนจะเป็นข่าวดีว่าตอนนี้ตัวเกมก็ได้กลับไปอยู่ในมือของทีมที่รู้จักมันดีที่สุดแต่ในทางเดียวกันการสร้างใหม่รอบนี้ก็หมายความว่าแฟนเกมจะต้องรอกันต่อไปอีกยาวๆเลยครับありがとうございましたอยู่กันกับปี2017ปีเดิมแต่ขอเดินหน้ามาโผล่ในงานเกมอวอร์ดที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีครับ
ซึ่งตามปกติทุกปีนอกจากมันจะเป็นงานประกาศรางวัลให้กับเกมดีเด่นประจำปีปีนั้นผู้พัฒนารายไหนที่มีเกมใหม่อยากนำเสนอก็สามารถนำมาเปิดตัวภายในงานนี้ได้ครับและหนึ่งในเกมที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในงานครั้งนั้นมีชื่อว่า In the Valley of GodsIn the Valley of Gods เกมจากทีม Campo Santo ที่จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นนักสำรวจที่ต้องออกตะลุยไปในซากปรักหักพังของอารยธรรมอียิปต์โบราณเพื่อถ่ายทำสารคดีตลอดการเดินทางถึงรูปแบบการเล่นจะไม่ได้มีการประกาศออกมาชัดเจนแต่ก็เดาได้ไม่ยากว่าก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกับเกมแนวเดินสำรวจอย่าง Firewatch ที่เป็นผลงานชิ้นแรกของทางทีม Campo Santo เองนี่แหละแต่ว่าน่าแปลกที่หลังจากภายในงานครั้งนั้นIn the Valley of Gods ก็หายเข้าไปในกลีบเมฆแบบงงๆพร้อมกับตัวอย่างเกมนี้ในช่อง YouTube ของ Campo Santo ที่ก็ถูกตั้งให้กลายเป็นวิดีโอส่วนตัวซะงั้นทำให้ข่าวลือเรื่องการยกเลิกตัวเกมนี้เริ่มกระจายทันทีแต่จริงๆเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้มันก็มาจากความสำเร็จของเกม Firewatch นี่แหละที่ดันไปสะดุดตาบริษัท Valve จนถึงกับต้องมาขอเข้าซื้อทีม Campo Santo ในปี2018จนเข้าสู่ปี2019คุณรอดคินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีม Campo Santo ก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าเกม In the Valley of God เนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกนะแต่ว่าแค่ถูกพักการพัฒนาไว้เฉยๆเนื่องจากตอนนี้กำลังยุ่งมากกับการช่วย Valve พัฒนาเกมไม่ว่าจะเป็น Half-Life Alyx หรือ Dota Underlords และหลังจากคำพูดนั้นผ่านมาราว1ปีถึงหน้าร้านค้าและเว็บไซต์ของเกม In the Valley of God จะยังคงอยู่แต่รายละเอียดเพิ่มเติมก็กลับเงียบสนิทเราจะได้ออกไปท่องโลกอียิปต์ตอนไหนงานนี้ต้องรอลุ้นกันเลยครับยิ่งพูดก็ยิ่งเสียดายเพราะก็ต้องบอกว่านี่ก็ไม่ใช่เกมเดียวจากงานเกมอวอร์ด2017ที่เงียบหายไปนะครับโดยอีกหนึ่งเกมหายที่เราต้องมาออกตามหาในคลิปนี้มีชื่อว่า Witchfire ครับเกมจากทีม Astronauts เจ้าของผลงานเกมแนวเดินสำรวจอย่าง The Vanishing of Ethan Carter ที่วางขายเมื่อปี2014และการกลับมาคราวนี้พร้อมผลงานชิ้นที่2ด้วยการนำเสนอเกมแนวแอคชั่นเดินยิงต้องยอมรับว่าสร้างความฮือฮาในหมู่เกมเมอร์ได้ไม่น้อยเลยครับแถมด้วยความที่ผู้ร่วมก่อตั้งทีม The Astronaut บางส่วนก็เคยมีประสบการณ์สร้างเกมอย่าง Pain Killer หรือ Bullet Storm มาแล้วก็ยิ่งทำให้มันดูยิ่งใหญ่ไปอีกแต่ก็เข้าอีรอบเดิมครับกับคำยืนยันจากผู้สร้างที่ออกมาเขียนบนเว็บไซต์ว่าจริงๆแล้วเกมมันก็ยังไม่ได้ใกล้เสร็จเลยสักนิดแค่รีบเอาออกมาโชว์ก่อนเฉยๆอ้าวซึ่งจากที่ผมได้เข้าไปส่องใน Facebook ของทีมสร้างเกมมันก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่ามันยังไม่ถูกยกเลิกแต่จะได้เล่นตอนไหนสักวันคงได้รู้กันถ้าไม่ถอดใจยกเลิกไปก่อนนะซึ่งพอพูดถึงเกมแอคชั่นเดินยิงแบบนี้มันก็ชวนให้ผมคิดถึงเกมแนวเดียวกันเกมหนึ่งที่เคยเปิดตัวเมื่อปี2015และเงียบหายไปเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือเกมนี้เป็นเกมภาคต่อของเกมชุดสยองขวัญในตำนานด้วยสิ System Shock ภาค3ครับ ถึงแม้เกมแนวเอาตัวรอดภายใต้ฉากหลังอวกาศจะฟังดูเป็นแนวเกมที่สุดแสนธรรมดาในช่วงเวลานี้แต่สำหรับเกมแบบนี้ที่วางขายในโลกราว26ปีก่อนเมื่อปี1994เนี่ยต้องบอกว่ามันว้าวมากเลยนะและจากความสำเร็จของ System Shock 2ภาคแรกที่ล้วนวางขายในยุค90นี่แหละที่ทำให้การกลับมาของ System Shock 3ครั้งนี้ในรอบ16ปีไม่แปลกที่มันจะถูกจับตามองตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่ถูกเปิดเผยออกมา System Shock 3ภายใต้การพัฒนาของทีม Otherside Entertainment และจัดจำหน่ายโดย Starbeat Studio กระแสช่วงแรกของเกมก็ถือว่าไปได้สวยครับแต่ว่าด้วยยอดขายสุดตกต่ำของเกม Overkill Walking Dead ที่ Starbeat Studio เป็นผู้จัดจำหน่ายทาง Starbeat Studio ก็ต้องยอมขายสิทธิ์จัดจำหน่าย System Shock ภาค3คืนให้กับทาง Otherside Entertainment และความซวยทั้งหมดก็มากองอยู่ที่ Otherside ทีมเดียวเพราะลำพังเงินถุงเงินถังภายในบริษัทก็ไม่ได้มีมากมายอยู่แล้วข่าวลือเรื่องการปลดพนักงานของบริษัท Otherside จึงเริ่มกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตในขณะที่ทาง Otherside ก็ยังคงยืนยันว่าเกมก็ยังคงสร้างอยู่นี่แหละจนกระทั่งล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี2020ทาง Otherside ก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้บริษัทเกมจากจีนอย่าง Tencent ได้เข้ามาควบคุมการสร้างเกมนี้แล้วเรียบร้อยซึ่งในมุมมองผมว่าเป็นข่าวดีนะอย่างน้อยๆความรวยของ Tencent ก็เป็นตัวการันตีแล้วล่ะว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินในขั้นตอนการสร้างแล้ว
แต่เรื่องที่ว่าซีเทมช็อกโฉมใหม่นี้จะออกมาสุดยอดในฐานะภาคต่อหรือเป็นตัวบอกว่ามันดีอยู่แล้วที่จะหยุดอยู่ที่ภาค2ในฐานะตำนานก็ต้องมารอพิสูจน์พร้อมกันเมื่อเกมวางจำหน่ายเลยครับคราวนี้ผมอยากพาย้อนกลับมาในช่วงปี2013และ2014ซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องเกม PlayStation 4กำลังโปรโมตและเริ่มวางขายทั่วโลกพร้อมกับบรรดาเกม Exclusive มากมายเลยครับที่ทยอยปล่อยตัวอย่างออกมายั่วน้ำลายแฟนเกมตั้งแต่ Uncharted 4, Until Dawn หรือ Infamous แต่ในบรรดาเกมเหล่านี้มีเกมไหนที่ตกหล่นไประหว่างทางหรือเปล่าสำหรับเกมต่อไปคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นแต่บางทีอาจจะลืมไปแล้วงั้นไปทวนความจำพร้อมกันกับเกม Deep Down น่าจะเป็นเกมแรกๆที่ทางโซนี่หยิบขึ้นมาโฆษณาเพราะผมยังจำความรู้สึกแรกที่ดูตัวอย่างนี้ได้ดีนี่หรือ Next Gen ภาพอะไรต่างๆมันดูสวยโดดเด่นไปหมดซึ่ง Deep Down เป็นเกมจากทีม Capcom ครับแหมคิดว่าจะไม่โผล่มาซะแล้วเปิดตัวครั้งแรกในปี2013ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกนำมาจัดโชว์ในงาน E3 แต่ทางคุณโยชิโนริโอโนะผู้กำกับเกมก็เคยหอบดีฟดาวมาเล่นให้ดูในงานโตเกียวเกมโชว์เมื่อปี2013มาแล้วกับภาพของเราอัศวิน4คนจาก4ผู้เล่นที่จะได้ลงไปลุยดันเจียนล่ามอนสเตอร์และต่อสู้กับมังกรขนาดใหญ่แต่หน้าเล่นแบบนี้แน่นอนว่าหายครับหลังจากนั้นดีฟดาวก็ดิ่งลงเหวหายไปสมชื่อเกมจนเมื่อปี2019ทางคุณโอโนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางยูโรเกมเมอร์ว่าถึงแม้ทีมที่ร่วมสร้างเกมนี้ขึ้นมาตอนแรกจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ตราบใดที่คุณยังเห็นเราต่อเครื่องหมายการค้าของเกมนี้อยู่นั่นแสดงว่าเราก็ยังไม่ยกเลิกมันหรอกนะแต่แหมถึงจะออกมายืนยันแบบนี้แล้วจะได้เล่นตอนไหนล่ะเนี่ยและอันนี้แค่เกมแรกนะพอสำหรับเกม Exclusive เครื่อง PS4 ที่หายไปอีกเกมก็คือ Wild เกม Survival Open Worldจากทีมพัฒนา Warship Studio ภายใต้ฝีมือการกำกับของคุณมิเชลแอนเซลที่จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นหมอผีในโลกหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราชตัวละครเราเนี่ยก็จะมีวิชาอาคมแกร่งกล้าสามารถเรียกใช้สรรพสัตว์ต่างๆมารับส่งของหรือเป็นยานพาหนะได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปสิงร่างสัตว์ชนิดต่างๆในป่าตั้งแต่เหยี่ยวหรือกระต่ายน้อยน่ารักภายในแผนที่ป่าขนาดใหญ่และระบบออนไลน์แค่พูดก็น่าเล่นแล้วใช่ไหมล่ะแต่ก่อนที่จะหลวมตัวไปมากกว่านี้กลับมาพูดถึงความจริงที่แสนเจ็บปวดคือหลังจากที่คุณแอนเซลผู้กำกับเกมนำมันมาโชว์ครั้งแรกในงานเกมคอมเมื่อปี2014รวมถึงงาน Paris Game Week ในปีถัดมาเกมว่าก็เดินหนีหายเข้าป่าเหมือนกับในเกมซะงั้นโดยล่าสุดที่คุณแอนเซลพูดถึงเกมนี้ก็คือปี2017ซึ่งมีที่มาจากการที่คุณแอนเซลถ่ายภาพของเกมลงบน IG ของตัวเองนี่แหละแต่ผมว่าที่มันบังเอิญเหลือเกินคือจริงๆแล้วคุณแอนเซลเขาก็คือผู้กำกับของเกม Beyond Good and Evil ภาค2นี่แหละสรุปคุณพี่จะสร้างเสร็จสักเกมไหมฮะและไม่ว่าจะเป็น Deep Down หรือว่าที่ก็จ่าหน้าว่าเป็น PS4 Exclusive จนตอนนี้จะเข้าสู่ยุค PS5 แล้วนะชะตากรรมของทั้ง2เกมนี้จะดำเนินต่อไปในเครื่องเกมรุ่นใหม่หรือถูกดองทิ้งไว้ในอดีตก็เป็นเรื่องยากมากที่จะหาคำตอบไม่ต่างจากเรื่องราวถัดมาของเกมนี้ครับผมน่าจะเคยพูดถึงเกมนี้ไปบ้างแล้วในคลิปเก่าๆแต่สำหรับเรื่องราวของเกม Agent นั้นมีข่าวใหม่ให้อัปเดตเสมอน่าแปลกที่ถึงแม้ทาง Rockstar จะประกาศเปิดตัวเกมนี้มาตั้งแต่ปี2009แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ติดตามเกมนี้อยู่ไม่ห่างคงเป็นเพราะคำโฆษณาของมันที่น่าสนใจมากนี่แหละกับรูปแบบเกมที่จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นสายลับในโลกยุคสงครามเย็นตัวเกมเองที่ก็ตั้งใจจะนำเสนอออกมาในแนวแอคชั่นซึ่งก็เป็นแนวถนัดของทาง Rockstar เข้าอยู่แล้วแต่ว่าก็แค่นั้นแหละครับหลังจากนั้นก็มีภาพของเกมทยอยหลุดออกมานิดหน่อยในขณะที่ทาง Rockstar ก็ยังอุบเงียบและไม่เคยออกมาพูดถึงเกมนี้อีกจนกระทั่งเข้าสู่ปี2018ทาง Rockstar และ Take-Two ก็หยุดต่อเครื่องหมายการค้าของเกม Agent ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าเกมนี้คงไม่ได้ไปต่อแต่ที่น่าแปลกใจคือรายละเอียดและชื่อเกม Agentก็ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หลักของ Rockstar จวบถึงปัจจุบันแต่ว่าภายในปีเดียวกันกับที่ Agent ประกาศเปิดตัวมันคือปีที่เกมนึงกลับมีปัญหาด้านเนื้อหาจนไม่สามารถนำออกมาขายได้จนถึงตอนนี้นี่คือเกมจากทีม Atomic Games และเป็นเกมที่หายไปยาวนานที่สุดของวิดีโอนี้และชื่อของมันคือ Six Days in Fallujah
จากประสบการณ์ที่เคยสร้างเกมสงครามมาหลากหลายแนวรวมถึงเคยได้รับคำปรึกษาจากกองทัพสหรัฐในการสร้างเกมมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในสงครามประเทศอิรักหนึ่งในทหารชาวอเมริกันครั้งนั้นก็เข้ามาเสนอไอเดียกับทางออโตมิกเกมส์ว่าให้สร้างเกมแนวสงครามที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นในอิรักและนั่นได้นำมาสู่โปรเจกต์เกมจำลองสงครามสุดสมจริงชื่อว่า Six Day in Fallujah ที่ทางทีมสร้างอย่าง Atomic Games ถึงกับเรียกมันว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดตัวเกมไม่ได้มีผีครับแต่ความหวาดกลัวที่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่นในเกมนี้จะมาจากสถานการณ์ที่กดดันจากทีมสร้างที่ทุ่มทุนสัมภาษณ์ทั้งทหารสหรัฐและประชาชนชาวอิรักหลายสิบชีวิตเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความรู้สึกหดหู่หวาดกลัวในฐานะของทหารคนหนึ่งท่ามกลางสงครามและทั้งหมดนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางผู้สร้างต้องการจะถ่ายทอดออกมาในเกมให้ดีที่สุดแต่ทว่าหลังจากนั้นทั้งจากองค์กรต่อต้านสงครามอย่าง Stop the War Coalition ที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำความตายของคนมาเล่าในลักษณะนี้รวมถึงการที่ทีมสร้างเกมไปสัมภาษณ์ผู้ก่อความไม่สงบในอิรักก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันบางส่วนรวมถึงทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐหลายคนก็มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับเกมนี้เช่นกันและจากกระแสกดดันจากหลายฝั่งที่ก่อตัวขึ้นทางโคนามิก็ขอตัวออกจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมนี้ในเวลาต่อมามีหนำซ้ำกระแสลบดังกล่าวยังส่งผลให้ไม่มีผู้จัดจำหน่ายรายไหนกล้าเข้ามารับช่วงต่ออีกเช่นกันออโตมิกเกมส์ที่ขาดการสนับสนุนจากผู้จัดจำหน่ายเป็นเวลานานจึงจำเป็นต้องปลดพนักงานออกจากบริษัทมากกว่า75คนส่งผลให้โปรเจกต์เกม Six Day in Fallujah ต้องหยุดชะงักลงอย่างเลี่ยงไม่ได้จนกระทั่งเข้าสู่ปี2018คุณปีเตอร์แทมเป้ผู้บริหารของ Atomic Games ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ variety.com เพื่อยืนยันว่าทุกวันนี้เขาก็ยังคงเก็บไฟล์เกมและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดไว้อยู่พร้อมกับพูดทิ้งท้ายว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาสร้างสิ่งที่เขาทำค้างไว้ให้เสร็จจึงไม่แน่ครับว่าเราอาจจะได้เห็นชื่อเกมนี้กลับมาสร้างกระแสฮือฮาในอนาคตอีกครั้งและทั้งหมดนี้แหละครับกับเกมที่เปิดตัวแล้วกลับหายไปแบบไร้ร่องรอยจริงๆยังมีอีกหลายเกมนะแต่คัดเฉพาะอันที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันซึ่งก็จะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานว่ากว่าจะออกมาเป็นเกมซักเกมให้เราได้เล่นเนี่ยมันทั้งยากลำบากและขึ้นกับหลายปัจจัยมากเลยนะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะเห็นซักเกมใดเกมหนึ่งในนี้ก็ได้ได้ออกมาวางขายจริงๆงั้นผมขอถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าสมมุติให้เลือกแค่เกมเดียวให้วางขายเดือนหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกเกมอะไรมาแสดงความเห็นให้ผมอ่านหน่อยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับ